วัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวยไทยสแตนด์ครับรายการที่ทำให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการมวยครับเพราะว่าสังเวียนแห่งนี้จะทำให้คุณอยู่ใกล้วงการมวยมากยิ่งขึ้นครับรายการของเราครับจัดขึ้นเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาวันนี้ดำเนินรายการโดยผมแชมเปี้ยนดานุชการอวิมลครับแล้วก็ผมแจ๊สประสิทธิ์ติดอัมภัยนะครับก็เหมือนเดิมเรากลับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับสำหรับผมกับแชมป์นะสำหรับผมกับแชมป์เราเริ่มออกสตาร์ทกันตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับได้เวลาของคนรักมวยแล้วนะครับได้เวลาของคนรักมวยแล้วนะครับติดตามได้นะครับมวยไทยสแตนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถูกต้องครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เหมือนเดิมจะมาอัปเดตแล้วก็พรีวิวคู่มวยสัปดาห์นี้เสาร์แล้วก็อาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์สัปดาห์นี้เหลือแค่2รายการ2รายการนะครับ2รายการนะครับหายไป1รายการก็คือรายการของเนี่ยคนที่นั่งข้างๆผมนี่แหละครับผมข้อน้ำไทยหายไป1รายการก็ติดนะครับติดถ่ายทอดสดเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของกีฬาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่มวยนะครับใช่ครับส่วนวันอาทิตย์ยัง3รายการเหมือนเดิมครบถ้วนเหมือนเดิม3อาทิตย์นะครับแล้ววันนี้ต้องอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะรอบรองชนะเลิศมวยรอบปูนเสือครับนะครับต้องบอกว่ากระแสเวลานี้เนี่ยร้อนแรงจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับอัปเดตแล้วก็รีวิวพร้อมทัศนะถูกต้องครับของคู่มวยสัปดาห์นี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับครับผมแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะครับเราไปเช็คผลนะครับมวยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อวานนะครับเป็นศึกเพชรยินดีนะครับก็ที่เวทีมวยราชดำเนินครับคู่แรกครับทางด้านจากั่วจักรยานมวยไทยยิมนะครับก็ชนะน็อกทางด้านปอห่อนะครับอ่านว่าอะไรพี่แจ๊ดปอห่อ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 ววังพรมนะครับหรือว่าไอ้เจ้าหน้ากากสิงใช่เปลี่ยนชื่อมานะครับยกที่4คู่ที่2ครับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยครับชนะคะแนนเพชรประมวลหอจกกุ๊บกุ๊บสุดทีครับคู่ที่3ครับเพชรพนัสนออนุวัฒน์ยิมชนะน็อกขออภัยครับแพ้น็อกให้กับทางด้านเหนือพยัคฆ์ไฟเตอร์มวยไทยยกที่2ครับธนูเพชรโรงเรียนกีฬาใน10โรงเรียนใน10ทหารบกนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านฤทธิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมไปแล้วก็ถัดมาครับโตโยต้าเพชรนาคาครับแพ้น็อกให้กับทางด้านไอ้เจ้าอีเลสนะครับวีน่ามวยไทยคู่ที่6ครับทางด้านเพชรแสนเก่งบอยสงขากับชนะคะแนนท่านรักดินแดงศักดิ์รุ่งเรืองครับคู่ที่7ครับเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยก็แพ้น็อกให้กับทางด้านรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่สายทองยกที่4แล้วก็ปิดท้ายครับดอกไม้ป่าสอนจะต้องปาจีนครับชนะน็อกทางด้านเพชรรัตนะเพชรยินดีอะคาเดมี่ยกที่3ครับต้องบอกว่าคู่มวยเมื่อวานเนี่ยมีทั้งต้องบอกว่าโกลาหลหลายคู่เลยนะครับสนุกดูเดือดหลายคู่คู่หนึ่งที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับขอเป็นคู่ของทางด้านเพชรพันนัทกับทางด้านเหนือพยัคฆ์ก่อนพี่แจ๊ดคู่นี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายเหมือนกันนะผมว่าครับก็เรียกว่ายังไงอะเมื่อวานนี้ก็เต็มอิ่มเหมือนเดิมนะครับใช่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยรสชาติของเพชรยินดีเนี่ยไม่มีเปลี่ยนแปลงครบรสเนี่ยรสชาติคงเส้นคงวานะครับแต่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังคู่ที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่ในเวลานี้ก็คือทางด้านของเหนือพยัคฆ์กับทางด้านของเพชรพนัสใช่ไหมคู่นี้เนี่ยเป็นคู่มวยแก้มือล้างตาครับเพราะว่าไฟที่ผ่านมาทางด้านของเพชรพนัสเนี่ยพลิกชนะทางด้านของเหนือพยัคฆ์เรียกว่าคว้าดับเบิลแชมป์ไปเลย2แชมป์ไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยได้โอกาสแก้มือล้างตากันมาอีกทีนึงไฟที่ผ่านมาอีกไฟที่ผ่านมาเพชรพนัสเนี่ยต้องบอกว่าได้รางวัลพิเศษเนี่ยไปถึง 500,000 บาทใช่ป่ะทุกคนทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วแต่เมื่อวานเนี่ยแก้มือล้างตาต้องบอกว่าเป็นซีรีส์เรื่องใหม่แล้วไม่ใช่หนังม้วนเก่าเป็นซีรีส์เรื่องใหม่เหนือพยัคฆ์เค้ามีบทเรียนมีประสบการณ์จากไฟที่ผ่านมามาแล้วครับจากการแพ้เพชรพนัสเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้เจอกันใหม่อีกทีนึงแล้วท่านผู้ชมดูนะครับหลายๆท่านคงจะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดไปแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ติดตามรับชมก็ดูนี่ดูเนี่ยเตะเข้าไปอัดเข้าไปเจ็บแล้วนะแขนนะเตะเข้าไปอัดเข้าไปยัดเข้าไปเนี่ยครับตรงนั้นอ่ะโอ้โหต้องบอกว่าเกินที่จะบรรยายเลยเจ็บพอสมควรทางด้านของเพชรพนัสเมื่อวานนี้ก็พลาดท่าพ่ายให้กับทางด้านของเหนือพยัคฆ์ก็แน่นอนแหละว่าเหนือพยัคฆ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าคือเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยแชมป์ถึงเวลาบทต้องโหดเนี่ยมันต้องโหดใช่ไหมเพราะว่าบนเวทีอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเราไม่ทำเขาเดี๋ยวเราก็ต้องเจ็บเพราะเขาต้องทำเราแน่ใช่ไหมเพราะขึ้นไปบนเวทีแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคิดแล้วก็ตัดสินใจทำเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยเหนือพยัคฆ์ต้องบอกว่าเด็ดขาดมากนะครับปิดเกมโดยที่ไม่ต้อง
เรียกว่าพึ่งคะแนนของกรรมการนะครับก็ภาพก็เห็นไปแล้วใช่ไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปพอดีผมได้มีโอกาสนั่งดูการถ่ายทอดสดอยู่ด้วยนะครับต้องบอกว่ามาด้วยฟอร์มที่ดุดันครับแล้วก็ยังคงรักษามาตรฐานการชกไว้ได้ดีสำหรับเหนือพยัคฆ์นะครับเพียงแต่ว่าไฟที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เขาแพ้เพชรพนัสเนี่ยเขาไปชะล่าใจไงเขาไปชะล่าใจเนี่ยบนเวทีเนี่ยมั่นใจได้ชะล่าใจไม่ได้บทเรียนตอนนี้มันก็สอนแหละนะครับบทเรียนก็เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์แล้วก็มาสอนแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขชั้นไฟนี้ก็เลยเด็ดขาดเลยนะพี่จ๊ะนะครับผมนี่ก็คือคู่แรกที่เราพูดถึงกันอีกหนึ่งคู่ครับก็คือคู่ไฮไลท์เลยธนูเพชรกับธนาลิทิเดชครับโอ้คู่นี้นี่ต้องบอกว่า3ยกทำท่าหลงทางนะพี่จ๊ะนะใช่ก็คู่เนี้ยครับก่อนต่อยเนี่ยพี่นั่งคิดนั่งวิเคราะห์แล้วก็เมื่อวานเนี่ยคู่2กับคู่4อ่ะทรงเหมือนกันเลยคู่2ก็คือทางด้านของเจ้าเพชรประมวลก็เหมือนกัน3ยกนี่ทรงสวยแล้วแต่พอยก4ออกไปถอยอันนี้คือคู่ที่2นะของรายการเดียวกันเลยคู่นี้ก็เหมือนกันคู่นี้เป็นมวยต่างสายต่างศึกต่างสายต่างศึกนะทางด้านของฤทธิเดชเนี่ยเป็นมวยของในสังกัดของเชฟบุญธรรมแล้วเมื่อวานนี้เชฟไปเองเลยใช่3ยกก็ทรงดีเหลือเกินยกแรกไม่ออกอาวุธเลยนะยกแรกไม่ออกอาวุธเลยพอยก2เริ่มแล้วเริ่มที่จะขยับบ้างแล้วแต่พอยก3เนี่ยจัดเต็มเลยโอ้เล่นใหญ่ใส่เต็มเลยนะฤทธิเดชครับแล้วเหมือนเดิมอันนี้ขอยืนยันนะเหมือนเดิม3ยกนี้มาเลยน้ำหนักเดียวกันเวทเดียวกันเนี่ย3ยกนี้ฤทธิเดชเนี่ยท้าทั่วโลกแล้ว3ยกเมื่อวานก็ต้องบอกว่าคือเกมเนี่ยทำได้ดีแล้วนะครับคือมีทุกอย่างแล้วที่เป็นจุดเด่นของตัวเองงัดออกมาใช้ได้หมดเลยใช่ป่ะแต่พอยก4เท่านั้นแหละพอยก4เห็นป่ะล้มลุกคลุกคลานเลยใช่โดนเข้าไปประมาณโดนกระตุกเหลี่ยมนะอันนี้คือเขาเรียกอะไรอ่ะเหลี่ยมตัวลูกเหลี่ยม5ครับ 3-4 ครั้งติดต่อกันแล้วก็เนี่ยมวยพอมันล้มบ่อยๆล้มบ่อยๆเนี่ยหมดแรงใช่ถูกต้องนะครับก็เมื่อวานนี้ทางด้านของฤทธิเดชก็พลิกแพ้ให้กับทางด้านของธนูเพชรคือขึ้นไปเนี่ยก็เรียกว่าใกล้เคียงอ่ะรูปร่างโครงสร้างใช่ป่ะเพียงแต่ว่าเนี่ยฤทธิ์ธนูเพชรเนี่ยเวลาเขาโดนแล้วเขาอยู่ได้แต่ฤทธิเดชเนี่ยพอตัวเองหมดแรงนะคือจริงๆแล้วธนูเพชรก็เก่งอ่ะแหละไม่ใช่ไม่เก่งครับพอเหนื่อยเยอะๆเข้าเนี่ยฤทธิเดชจะเป็นมวยแบบนี้ประจำคือหมายถึงว่าจะเรียกว่าไงอ่ะก็เหนื่อยไปเองอ่ะคือยอมไปเองเลยยอมไปเองเลยฤทธิเดชก็อย่างที่เรารู้ว่า4ไฟหลังนะของเขาเนี่ยต่อย4เวทีเลยนะใช่ป่ะล่าสุดก่อนที่จะมาต่อยกับทางด้านของธนูเพชรเมื่อวานนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ต่อยที่วิกหมอชิดมาใช่ป่ะ4ไฟเนี่ยต่อย4เวทีครับก็เมื่อวานนี้ก็ฤทธิเดช3ยกนี้ต้องบอกว่าทรงสวยมากทรงดีมากเลยอ่ะแล้วก็โอ้โหอาวุธมวยครบเครื่องหนักหน่วงรุนแรงดุดันมีทุกอย่างแต่พอเหนื่อยไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างก็จบใช่เป็นแบบนี้ทุกทีเลยน่าเสียดายมากฤทธิเดชเมื่อวานเนี้ยจริงธนูเพชรก่อนหน้านี้ก็แพ้เจ้าจงอางดำมาหรือว่าแบ็คแพนเตอร์แต่วันนั้นเนี่ยเหมือนกับปล่อยเวทปล่อยน้ำหนักขึ้นไปนะครับคราวนี้ได้ลดลงมาในเวทที่อ่ะแบบว่าพอดีของตัวเองแล้วนะครับหลังจากที่หายไปนานคือไฟก่อนเนี่ยเขาหายไปนานเขาก็เลยอ่ะโอเคปล่อยเวทขึ้นไปแล้วโอเคอาจจะไม่ประสบความสำเร็จคราวนี้มาชกในเวทตัวเองละนะครับก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะครับก็ตามที่เราพาดหัวไว้เลยว่ายกเดียวลิเกเลิกครับพี่แจ๊คใช่ก็ธนูเพชรกลับสู่เส้นทางนะครับผมกลับสู่เส้นทางแล้วก็ธนูเพชรต้องบอกว่าตอนนี้น่าดีใจแทนเขาอย่างนึงคือสอบเข้าโรงเรียนใน10ฐานบกได้แล้วเช่นเดียวกับอีกคนนึงก็คือณรินเดชเดชฤทธิ์เคซ่ายิมครับคือตอนเนี้ยคืออยู่ในช่วงระหว่างการเขาเรียกอะไรเล่าเรียนจนกว่าจะจบอ่ะพอจบปุ๊บก็บรรจุรับราชการอนาคตเนี่ยมั่นคงแน่นอนสำหรับทางด้านของธนูเพชรสดใสแน่ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับที่ต้องบอกว่ามีไม้เด็ดมาพลิกล็อกชนะน็อกกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับนั่นก็คือคู่ของโตโยต้ากับท่านอีเลสครับคู่นี้ก็เป็นคู่ของนักชกไทยเจอกับต่างชาตินะพี่เจนนะคู่นี้นะใช่ก็เนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับก็เรียกว่าโตโยต้าเมื่อวานนี้ไม่มีใครนึกว่าเขาจะเจอช็อตนี้นะครับแล้วก็เรียนท่านผู้ชมที่ติดตามรายการมวยไทยสแตนของเราอยู่นะครับครับนักมวยไทยชาวต่างชาติที่มาขึ้นเวทีในเมืองไทยเวลานี้นะนี่เรียนแบบตรงไปตรงมานะครับท่านต้องทำใจล่วงหน้าไว้เลยนะครับเขาไม่ใช่หมูนั่นแหละดูดิสอกกลับฮิรันม้วนแผ่นดินโอ้โหเต็มกระดูกคางเลยจังหวะได้น้ำหนักทิศทางสวยงามเป็นภาษาฟุตบอลนะสวยงามได้หมดเลยเพอร์เฟกต์เลยแล้วเนี่ยที่อยากจะพูดถึงก็คือทางด้านของอีเลสอ่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายวีนัมมวยไทยวีนัมมวยไทยเนี่ยเป็นยิมมวยไทยชื่อดังอยู่ที่พัทยาชลบุรีนะครับอีเลสเป็นลูกศิษย์ของลำสงครามชูวัฒนะครับซึ่งเป็นอดีตนักมวยชื่อดังเป็นแชมป์ของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ขุนศึกเอกบางไทซึ่งเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์อยู่ที่นั่นครับก็เรียกว่าคอยฝึกปรือวิทยายุทธในเรื่องของมวยไทยอ่ะ
ให้กับนักมวยไทยชาวต่างชาติที่มาเขาเรียกอะไรเล่าเรียนมาศึกษามาเรียนรู้มาอะไรเงี้ยทั้งหมดต่างๆแล้วดูนะครับเนี่ยโตโยต้าเมื่อวานต้องบอกว่าโอ้โหเนี่ยประมาทไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าใช่ไหมใช่เนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าอย่าประมาทนักมวยไทยชาวต่างชาตินะครับเห็นไหมเราเห็นกันไปแล้วที่ผ่านมานักมวยไทยชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยเวลานี้นะอีเลสเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเห็นครับใช่ป่ะก่อนหน้านี้ก็มีใครมีลัฟฟี่มีมาเทียสหลายคนเลยโลโบโนลิสันครับมีใครอีกอ่ะอีกหลายต่อหลายคนอ่ะที่อยู่กับเพชรยินดีอ่ะชื่ออะไรนะวันมาริโอวันมาริโออีกเยอะแยะมากมายหลายคนแล้วก็สูงสูงอ่ะอะไรนะนาบิลนาบิลลูกครึ่งนาบิลลูกครึ่งครับนะฮะก็ถือว่าเป็นค่ายที่ต้องบอกว่าคุณภาพแหละค่ายนี้นะครับวินัมบอลไทยแล้วก็รวมไปถึงค่ายอื่นๆด้วยที่พี่แจ๊ดยกมาเนี่ยก็มีค่ายที่ภูเก็ตบ้างดูเนียนบ้างแหละก็จุดหนึ่งผมมองว่าอย่างที่พี่แจ๊ดบอกเลยอาจจะประมาทเรื่องของโตโยต้าเดี๋ยวเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะไปเร่งที่จะเอาน็อกผมว่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละก็เลยทำให้หลุดหลวมไปแล้วก็พลาดท่าโดนไปนั่นแหละเป็นบทเรียนเลยนะครับเป็นบทเรียนก็ต้องดูจังหวะด้วยในการจะเข้าจะออกเนี่ยเพราะว่ามวยไทยอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ป่ะแม่ไม้ลูกไม้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วถ้าเป็นไปได้ผมฝากนะทุกวันเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีน้อยโดยเฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยตะระเข้ฟาดหางเข่าลอยศอกกลับครับใช่ป่ะต้องฝึกพยายามฝึกให้เยอะๆคือเราซ้อมเสร็จเนี่ยเทรนเนอร์เนี่ยพยายามฝึกเห็นตัวอย่างได้ชัดค่ายหนึ่งก็คือค่ายสอเดชพันธ์ของท่านรองเชษฐ์เนี่ยพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์เนี่ยเห็นไหมท่ายากของเขาอ่ะเป็นหมดทุกคนนะจะใช้ได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยขนาดไหนอะไรยังฝึกไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนนะครับฝึกวันละนิดวันละหน่อยอ่ะเหมือนนักฟุตบอลอ่ะเวลาเขาจะเตะจุดโทษใหม่นะเขาฝึกซ้อมยิงวันละเป็นพันๆลูกนะครับแล้วมันถึงเกิดความชำนาญความเคยชินถูกต้องฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอะไรเนี่ยต้องฝึกซ้อมหมดนะครับไม่ว่าเป็นชนิดกีฬาประเภทไหนต้องฝึกซ้อมนะครับอ่ะนี่คือช่วงแรกนะครับก็ที่เราเอามาฝากกันนะครับผลในวันที่ผ่านมาช่วงหน้าเตรียมให้ดีเลยนะครับที่ต้องบอกว่านี่พี่แจ๊ดมาแล้วเนี่ยติดตามให้ดีว่าพี่แจ๊ดเนี่ยจะรีวิวไปทิศทางไหนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับยกที่2ของมวยไทยแฟนครับแน่นอนครับเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดทิ้งท้ายกันเรื่องของการฝึกฝนการฟิตซ้อมเนี่ยนะครับแล้วก็การฝึกฝนที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของต้องบอกว่าไม่ใช่แค่การฝึกฝนที่เราต้องเตรียมการอย่างดีนะพี่จันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยสถานการณ์เราตกไปลองจะไปไล่ต่อยหมัดมวยไม่เคยต่อยหมัดบางทีมันต่อยไม่โดนเหมือนกันนะใช่ก็ต้องเตรียมก็ต้องเตรียมทุกค่ายแหละครับคือต้องเตรียมเกมลุกแล้วก็ต้องเตรียมเกมรับเทรนเนอร์เนี่ยมีหน้าที่วางแผนซ้อมยังไงเรียกว่าความเป็นอยู่ของนักมวยทั้งหมดต้องดูแลนักมวยไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานักมวยก็มีปัญหาเดี๋ยวมีปัญหานู่นปัญหานี่ปัญหานั่นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ก็ต้องนั่งคุยกับนักมวยปรับความเข้าใจให้กำลังใจมีปัญหาอะไรที่พอจะช่วยเหลือนักมวยได้ไหมคือนักมวยเนี่ยจะใกล้ชิดกับเทรนเนอร์เนี่ยมากกว่าหัวหน้าคณะอยู่แล้วเพราะกับหัวหน้าคณะเนี่ยบางทีอาจจะเกรงใจนะหัวหน้าคณะบางคนอาจจะไม่อยู่ที่ค่ายหรืออะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าภาระทั้งหมดเนี่ยอยู่กับเทรนเนอร์เทรนเนอร์ต้องเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดนักมวยแล้วก็ต้องรู้ปัญหาทุกปัญหาของนักมวยด้วยคนนี้กลางคืนไม่ชอบนอนเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนนี้ตอนนี้อาจจะมีปัญหาทางบ้านพ่อแม่อาจจะป่วยเจ็บไข้ไม่สบายอะไรเงี้ยก็คุยกันนะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกซ้อมแน่นอนว่าคุณต้องวางสเต็ปการฝึกซ้อมให้ดีแต่ละวันเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะหนักได้ทั้งหมดเพราะบางทีมันเกินโหลดร่างกายนักมวยมันก็รับไม่ไหวใช่เบาเช้าตอนเช้าอาจจะเบาตอนเย็นอาจจะหนักตอนเช้าอาจจะหนักตอนเย็นอาจจะเบาแล้วก็อย่างสมมติว่าเตะเป้าไปแล้ว7ยกตอนเย็นอาจจะเตะ2 3ยกก็พอก็ประมาณอย่างเนี้ยคืออย่าให้เกินโหลดของนักมวยมากเกินไปใช่มั้ยแล้วก็แผนการชกทุกวันนี้มันง่ายอยู่แล้วสมัยก่อนต้องไปหาเทปใช่มั้ยแต่ทุกวันนี้เนี่ยเซิร์ช YouTube เข้ามาก็ดูได้แล้วคู่ชกเราเคยต่อยกับใครมาเป็นยังไงใช่ป่ะแล้วเราก็มาเตรียมการแล้วก็วางแผนยกนี้จะต่อยยังไงยกนี้จะต่อยยังไงใช่ป่ะแก้เกมยังไงถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองจะต้องชกยังไงอยู่ในสถานที่ได้เปรียบสถานการณ์ที่ได้เปรียบจะต้องชกยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหน้าที่ของทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ทั้งหมดเลยนั่นแหละครับนั่นก็คือเรื่องของรายละเอียด
เกือบจะครอบคลุมทั้งหมดนะของมวยนะครับเราไปดูกันดีกว่าโปรแกรมที่จะถึงนี้นะครับเรามาพรีวิวกันดีกว่าว่ามีอะไรใครที่น่าสนใจกันบ้างไปเริ่มกันที่ศึกเจ้ามวยไทยกันก่อนดีกว่าครับก็โปรแกรมนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านจอมใจนักสู้ยิมนะครับเจอกับเพชรนำชัยเกียรติกาเซมคู่ที่2ครับพลอยพันล้านพี่เกียรติชัยมวยไทยยิมครับเจอกับพระรหัสน้อย TBM ยิมมีเพชรสมหมายสสมหมายครับชิงแชมป์นะครับ122ปอนด์ที่ว่างนะครับเจอกับทางด้านอิทธิพลสิงห์มาวินถัดมาครับมีทางด้านอเล็กซ์นะครับยอดยุทธมวยไทยนะครับก็เจอกับนั่นแรงลิสปอพิคเนตแซมสันสิงห์บัลลังก์ทองครับเจอกับหนุมานบ้านแลมบ้าและก็ปิดท้ายที่เด่นลำเปาปอขนส่งยิมนะครับเจอกับฝนหลวงสิทธิ์ป๋าโชนะครับคู่มวยสนน่าสนใจหลากหลายคู่ครับแต่คู่นึงที่จะหยิบยกมาคุยกันนั่นก็คือคู่ของด้านพลอยพันล้านกับพระรหัสน้อยครับไปทิศทางไหนดีครับพี่แจ๊ดคู่นี้ต้องตามเจ้าถิ่นแล้วตามพี่แจ๊ดแล้วศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยฝากคู่4ด้วยอเล็กนักมวยไทยชาวต่างชาติที่มาต่อยที่รามเดินแล้วครั้งหนึ่งครับครั้งก่อนที่เขามาแพ้เก่งนะเก่งแต่ว่าสัปดาห์นี้ต่อยคู่ที่4ฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามด้วยอาจจะเรียกว่าไม่ได้หยิบยกมาวิเคราะห์วิจารณ์แต่น่าสนใจนะนักมวยไทยชาวฝรั่งรายนี้นะครับพลอยพันล้านหรือว่าเจ้าเจริญทองโชเกตวีนาเดิมครับตอนนี้ก็ย้ายไปซ้อมอยู่ที่ PK สีเสื้อหน้าเสือมาตรฐานข้อค่ายไม่ต้องพูดถึงเพียงแต่ว่าพลอยพันล้านเนี่ยเขาเป็นมวยมาเสริมแทนเพิ่งจะรู้ตัวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเองวันนี้วันอะไรวันศุกร์ใช่ไหมครับท่านผู้ชมวันนี้วันศุกร์เพิ่งจะรู้ตัวเมื่อวันจันทร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเองสัก5วันแต่เพียงแค่ว่าที่ผ่านมาถ้าที่ผมนะครับถ้าที่ผมติดตามครับอยู่เขาซ้อมอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าคือมวยเนี่ยเวลามันมีรายการเนี่ยมันต้องเร่งมันต้องอัดเข้าไปใช่ไหมใช่ไหมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องการฟิตซ้อมเรื่องการบำรุงเรื่องการดูแลอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมแชมป์ก็ทราบเพราะฉะนั้นโอเคแหละพลอยพันล้านค่าใหญ่แต่ว่ารู้ตัวน้อยครับเจอกับพลเรือดน้อยทีบีเอ็มยิมพลเรือดน้อยก็ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของค่ายทีบีเอ็มยิมก็คู่ปั้มคู่ซ้อมก็ค่อนข้างเยอะแหละอิทธิพลก็อยู่ที่นั่นเพชรธงชัยก็อยู่ที่นั่นยอดทองไทยก็อยู่ที่นั่นมงคลแก้วก็อยู่ที่นั่นอยู่นั่นหมดเลยเพราะฉะนั้นพระเหลือดน้อยเป็นมวยตัวยืนในรายการครับถ้ายืนระยะมากยกเนี่ยเชื่อว่าน่าจะดีกว่าทางด้านของพลอยพันล้านพี่แจ๊ชอบใครเอ่ยพระเหลือดน้อยพระเหลือดน้อยพระเหลือดน้อยนะครับพระเหลือดน้อยดีกว่าอ่ะส่วนผมนะครับส่วนผมก็ต้องตามผู้ใหญ่แหละนะครับตามพี่แจนเหมือนกันเพราะว่า1เลยคือมวยในรายการ2คือ TVM ยิมเนี่ยชกที่เวทีมวยสาวน้อยเนี่ยมักจะถูกโฉลกอันเนี้ยก็เลยมองว่าน่าจะเข้าทางทางด้านพระรหัสน้อยนะครับผมอ่ะส่วนคู่ถัดมานะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็มีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพัน122ปอนด์นะครับก็เป็นระหว่างทางด้านไอ้เจ้าเพชรสมหมายกับทางด้านอิทธิพลครับผมเชื่อว่าต้องมีคำถามแน่พี่แจ๊ด122เต็มไหมหรือว่าพิกัดนอกอะไรยังไงคู่นี้เต็มนี่ชิงแชมป์ก็ต้องเต็มนี่ก็คู่นี้ที่ผ่านมาก็เคยใช้บริการกันมาแล้วครับเขาเรียกว่าใช้บริการนะใช่ศัพท์ภาษามวยก็เรียกว่าใช้บริการกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับผมซึ่งอิทธิพลเนี่ยก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่สิงห์มาวินใช่ไหมแชมป์ครับเป็นมวยที่เสียหนึ่งเนี่ยก็ตั้งความหวังไว้เยอะเหมือนกันสูงเลยแหละว่าอิทธิพลเนี่ยจะต้องเป็นมวยแม่เหล็กวงการมวยครับแต่ว่าไฟนั้นเนี่ยเขาต่อยกับเพชรสมหมายนี่แหละจำได้ไหมแล้วก็ทำน้ำหนักไม่ได้ครับเขาทำน้ำหนักไม่ได้ตามพิกัดจะเพราะอะไรนี่ผมไม่ทราบเสียหนึ่งก็เลยควันออกหูเลยควันออกหูเลย มีสองทางเลือกให้อิทธิพลคือ จะกลับบ้านหรือว่าจะไปซ้อมทีบีเอ็มยิมให้โอกาสนอนคิดสองคืนครับอิทธิพลบอกว่าผมไปทีบีเอ็มเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปอยู่ทีบีเอ็มเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วตอนนี้อิทธิพลเริ่มดีขึ้นแล้วใช่สองสามไฟที่ผ่านมาเริ่มดีขึ้นแล้วก็อิทธิพลเคยแพ้เพชรสมหมายแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้แชมป์ด้วยตกตาช่างด้วยไปชิงแชมป์คราวที่แล้วชิง118ใช่ไหมครับทำไม่ได้เนี่ยแต่เที่ยวนี้มาชิง122บ้างแล้วมาชิง122แล้วเพชรสมหมายเนี่ยเก่งไว้118เพชรสมหมายชื่อเสียงบารมีฝีมือสมองมวย IQ มวยแชมป์รู้จักอยู่แล้วแฟนมวยทั่วประเทศรู้จักอยู่แล้วเพชรสมหมายคือ
ขาเรียกอะไรอ่ะยอดฝีมือคนหนึ่งยอดฝีมืออีกคนหนึ่งเบอร์ต้นๆของรุ่น118ปอนด์ของเวทน้ำหนัก118ปอนด์แต่ไฟนี้ขึ้นมาต่อย122นะครับท่านผู้ชมขึ้นมาต่อย122นะครับฝีมือหลักเหลี่ยมชื่อเสียงบารมีอยู่กับทางด้านของเพชรสมหมายครับแต่อิทธิพลคืนฟอร์มเลยนะคืนฟอร์มเก่งเลยนะกลับสู่เส้นทางเลยนะแต่ว่าไม่ได้อยู่สิงห์มาวินนะอยู่ TBM นะเสียหนึ่งยังไม่ได้กลับมาใช่ไปที่ทางไหนดีพี่ใจคุณอิทธิพลนี่ได้ใหญ่มวยอย่างเนี้ยได้ใหญ่อิทธิพลวันเสาร์เนี้ยอิทธิพลจะต้องมีเข็มขัดแชมป์คาดเอวผมมั่นใจอย่างนั้นเพราะว่าเวทน้ำหนักเนี่ยจาก118ขึ้นไป122เนี่ยกี่ปอนด์แชมป์โอ้โหเยอะนะแล้ว4ปอนด์ใช่4ปอนด์แล้วแชมป์ลองคิดดูมวยระดับนี้เนี่ยอย่าว่า4ปอนด์เลยปอนด์เดียวก็มีผลแล้วมีผลแล้วใช่ปอนด์เดียวก็มีผลแล้วอิทธิพลเลยครับผมด้วยน้ำหนักนะด้วยน้ำหนักนะเอาง่ายๆดีกว่านะครับตั้งแต่ปีวิวมาจัดกับพี่แจ๊ดมาเนี่ยไม่เคยเห็นคู่ไหนเสียงดังเท่าอิทธิพลนะฉะนั้นแล้วอย่าไปฝืนนะฮะเพราะว่าอ่ะอย่างที่ผมก็ชอบอิทธิพลเหมือนกันผมกลับมองว่าก่อนหน้านี้พี่แจ๊ดเพชรสมหมายเนี่ยมันเจอกับปังต่อมันต่อยแค่115เองแล้วคราวนี้ปล่อยไป122นะครับคือจาก18ไป122เนี่ย4ปอนด์ถ้าจาก15เนี่ยมี7 8ปอนด์นะผมว่ามันปล่อยไปเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องของรูปร่างเนี่ยไงเล็กกว่าแน่รูปย่างรูปร่างเล็กใหญ่คู่เนี่ยมีผลชัดเจนฉะนั้นแล้วไปที่อิทธิพลนะครับคู่นี้อ่ะชอบเหมือนกันนะครับไปอีก1รายการดีกว่านะครับรายการที่2นะครับก็ต่อเนื่องกันไปนะครับที่ออตกนะครับก็เป็นรายการของจิตรบังนนท์ซุปเปอร์ไฟท์ครับคู่แรกนะครับมีทางด้านการิมพิเคนชัยมวยไทยยิมนะครับเจอกับพยากูปรีนะครับวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับมีบินเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับเจอกับทางด้านพลังเพชรสสต้อย8ริ้วกำชัยสพงอมรนะครับเจอกับโจ๊กเกอร์แปะสาย4อเล็กจิตเมืองนนท์ครับเจอกับทางด้านเพชรสายฟ้าสจวิชิตเมือง8ริ้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่มนุษย์หินพันดักรัตนบุรีนะครับเจอกับทางด้านเพชรภูดาวศักดิ์ชำนินะครับคู่มวยที่เราจะพูดถึงนะครับก็เป็นคู่ต่างชาติกับคนไทยหน่อยแล้วกันนะครับอเล็กเจอกับทางด้านเพชรสายฟ้าครับก่อนที่จะให้พี่แจ๊ดไปพรีวิวเนี่ยพูดถึงเวทีนิดนึงพี่แจ๊ดเห็นว่าประเดิมนัดนี้นัดแรกเมื่อวานเนี่ยแชมป์ก็น่าจะเห็นรูปแล้วนะครับใช่ไหมเขาแชร์กันนะครับเวทีที่โดนไฟไหม้ไปเมื่อเดือนเมษายนน่ะแล้วก็มีการรีโนเวทใหม่เนี่ยครับเมื่อวานนี้หลังก่อนหน้านี้หลังคาเสร็จแล้วเมื่อวานฝาเสร็จแล้วแล้วก็เขาเรียกอะไรอัฐจันทร์ใช่ไหมครับอัฐจันทร์ใช่ไหมที่ยืนน่ะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้เขามีการขนย้ายเวทีจากที่เดิมอ่ะจากจุดเดิมมันอยู่ใกล้ๆกันแหละอยู่ติดกันเข้าไปอยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้เมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนมวยเนี่ยครับคือทีมงานทั้งของจิตเมืองนนท์แล้วก็มวยดีวิถีไทยคุณสมจิตแว่นแก้วซ้อเอแล้วก็ดร.วิชิตแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเนี่ยครับรวมถึงคนงานก่อสร้างด้วยตอนนี้อยู่ที่สนามนะครับเร่งให้เสร็จให้ทันให้ทุกอย่างเรียบร้อยคืออาจจะไม่ 100% หรอกครับในวันนี้ในเย็นวันนี้คืนนี้มันจะดึกขนาดไหนก็แล้วแต่เขาต้องทำให้เสร็จเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องใช้งานแล้วจิตเมืองนนท์ซูเปอร์ไฟท์ที่จะใช้ถ่ายทอดสดนะครับเวทีที่มีการรีโนเวทใหม่อ่ะนะครับก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ใช้แล้วน่าจะได้ใช้แล้วนะครับแต่ว่าจะสมมุติแบบมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามนิดนึงใช่ครับส่วนคู่เอกคู่มวยดีกว่าคู่เอกของพรุ่งนี้อเล็กจิตเมืองนนท์ครับอเล็กเพชรลุงเรืองครับตอนนี้ย้ายมาอยู่จิตเมืองนนท์หลายไฟแล้วใช่เคยชนะคมอาวุธมาแล้วครับใช่ป่ะเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติอีกคนนึงอิตาลีอิตาลีรูปร่างหน้าตาดีแหละรอเราการใช่เลยก็พรุ่งนี้ก็บอกว่าอะไรรูปร่างอเล็กไม่เคยเสียเปรียบใครจริงๆแล้วอเล็กก็ไม่น่าเป็นนักมวยหรอกน่าเป็นนายแบบมากกว่าเพราะหน้าตาเขาดีนะหน้าตาเขาดีมากเลยนะครับใช่ๆอเล็กก็มาอยู่เมืองไทยนานแล้วฝีมือครบเครื่องสายฟ้าตัวเล็กกว่าสายฟ้าเนี่ยพรุ่งนี้บอกได้เลยว่าตัวเล็กกว่าก็เรียกว่าต้องพยายามกันเยอะหน่อยต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยอ่ะเพราะอเล็กมันอยู่ข้างเชือกแล้วมันเป็นมวยหมดทุกอย่างอ่ะใช่ป่ะทั้งเกมรับเกมลุกอะไรเงี้ยได้หมดสายฟ้าจะถึงตัวแล้วมันต่อย150ปอนด์ต่อย150ปอนด์ถือว่าเป็นเวทที่ใหญ่เป็นเวทเก่งของอเล็กเลยครั้งนี้อาเล็กอีกตัวหนึ่งใช่ๆอ่ะพี่แจ๊ดไปที่อเล็กนะครับส่วนผมก็ไปในทิศทางเดียวกันกับพี่แจ๊ดนะหนึ่งเลยคือมองเรื่องของรูปร่างใหญ่กว่าแล้วก็ต่อยเวทเนี้ยนะครับดูแล้วทางด้านเพชรสายฟ้าเนี่ยเหนื่อยเพชรสายฟ้าตอนนี้อาจจะได้แค่เรื่องของกระดูกการผันมวยอย่างเดียวแหละไฟนี้นะครับเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยเป็นรองอเล็กชัดเจนนะครับก็ไปที่อเล็กแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันหน่อยนะครับ2รายการเนี้ยนะครับให้ใครกันบ้างนะครับ
คู่แรกเนี่ยเราไปที่พลหัสน้อยด้วยกันนะครับวันนี้ไม่แตกแถวเลยนะคู่ที่2เนี่ยไปที่อิทธิพลเหมือนกันแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับที่เรารีวิวกันก็ไปที่อเล็กเช่นเดียวกันนะครับก็ย้ำอีกทีนึงว่ารายการเนี่ยวันเสาร์เนี่ยเขางดไปรายการหนึ่งก็คือท่อน้ำไทยเนี่ยงดไปนะครับไม่มีการถ่ายทอดสดก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกทีนึงวันเสาร์หน้านู้นเลยแต่ก็คอมวยที่อยากจะติดตามเนี่ยนะครับก็มีมวย3ยกเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแฟร์เทคไฟท์นะครับก็มีมวย MMA ด้วยนะครับรวมไปถึงรายการอย่างที่มีเจ้าพลเอกขึ้นชกเนี่ยนะครับก็ทางมวยไทยซุปเปอร์แชมป์อะไรพวกนี้ก็มีให้ติดตามเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของท่านผู้ชมแล้วก็ของแฟนมวยนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยมีมวยให้ติดตามทั้งในรูปแบบของมวยไทย3ยกครับแล้วก็มี MMA ใช่ป่ะมีอะไรฮาร์ดคอร์มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่แน่นอนหลักๆก็คือ5ยกมวย5ยกบ้านเราอ่ะก็ได้ดูกันอย่างเต็มที่เต็มที่เต็มแล้วก็ที่บอกว่าโชคดีก็คือหมายถึงว่าดูฟรีด้วยถูกต้องไม่ต้องเสียตังค์นะครับใช่ครับก็ติดตามนะครับชอบแบบไหนชอบมวยอะไรดูได้ชอบคู่ไหนเลือกดูได้เลือกดูได้เลยครับผมนะครับก็นี่คือการรีวิววันเสาร์นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวมวยวันอาทิตย์ในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับที่3นะครับของมวยไทยแฟนครับแน่นอนครับช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่ใครหลายคนรอคอยเหลือเกินเพราะว่ายิ่งสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นี้พี่แจ๊ดโดยเฉพาะวิกหมอชิดเนี่ยเป็นการตัดเชือกมวยรอบแล้วก็เรียกว่าถ้าที่พี่ติดตามนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับตามร้านกาแฟนะไปนั่งตรงไหนไม่มีใครไม่พูดถึงครับรอบรองชนะเลิศเรียกว่าอยู่ในกระแสความสนใจอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าเป็นมวยรอบที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะเป็นมวยรอบที่ยิ่งใหญ่มากๆจากการที่ติดตามก็อย่างที่แชมป์ทราบพี่เองก็ตามมาตั้งแต่ครั้งที่1อ่ะจนถึงครั้งท้ายๆอ่ะนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังติดตามอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าท่านผู้ชมนะครับแล้วก็แฟนมวยทุกคนเรียกว่าไม่มีใครอยากพลาดอ่ะโดยเฉพาะในนัดสำคัญในไฟสำคัญนะครับในวันอาทิตย์นี้เป็นรอบรองชนะเลิศมวยรอบปูนเสือครับนะครับมวยไทยพันธุ์แท้แน่นอนชิงทุกความมันใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับแต่รายการแรกที่เราจะไปรีวิวกันนะครับไปที่ศึกมวยดีวิถีไทยกันก่อนครับคู่มวยก็จะมีเป๊ปซี่ชูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับเจอกับรักภูหลวงเด็ดเพชรสีทองนะครับสมิงดำลูกสวนนะครับเจอกับน้ำศึกกอบางบัวทองเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์นะครับเจอกับธนานยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วราชศักดิ์ทีเด็ด99ครับเจอกับชาติอนันต์อภิชาติมวยไทยแล้วก็ปิดท้ายที่เพชรพิฆาตเหน่งทรัพย์ใหญ่ครับเจอกับธนานไทยนะครับต่อเพชรตะวันนะครับโดยคู่ที่เราจะหยิบยกกันมานะครับก็ขอเป็นคู่ของธนานราชศักดิ์กับชาติอนันต์นะครับแม่มาแล้วคู่นี้ครับพี่แจ๊ดต้องบอกว่าไปทิศทางไหนดีสูสีกันเหลือเกินคู่นี้สูสีเหลือเกินจากทางด้านของราชศักดิ์ทีเด็ด99ครับค่ายใหญ่ชื่อเสียงบารมีนั้นการันตีอยู่แล้วนะครับเรื่องการฟิตซ้อมเรื่องอะไรก็เช่นเดียวกันนะครับชาตินันก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแหละชาตินันหรือว่าชายเล็กอภิชาติมวยไทยเนี่ยช่วงหลังๆฟอร์มสดมากนะฟอร์มสดมากวันอาทิตย์นี้ต่อยเป็นคู่เอกของรายการมวยดีวิถีไทยที่สนามมวยอตก.ก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีใหม่ติดแอร์แล้วด้วยนะไม่ร้อนเหมือนที่ผ่านมาแล้วเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยนั่งบรรยายโอ้โหแชมป์ร้อนๆนี่ต้องบอกว่าเต็มเสื้อนะพี่แจ๊ดเนี่ยไม่ได้ใส่สูทเลยแต่สมัยตอนที่ผมเคยพักอยู่ที่อตก.เนี่ยโอ้โหแอร์เย็นมากใช่แต่วันอาทิตย์เนี่ยแอร์น่าจะเย็นแล้วแอร์น่าจะเย็นราชศักดิ์ครับอาวุธมวยมีทุกอย่างนะอาวุธมวยมีทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าเจอกับชายเล็กเนี่ยต้องบอกว่าต้องลงทุนหน่อยแหละต้องลงทุนหน่อยนะครับต้องไปลุ้นยกท้ายๆอ่ะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยต้องไปลุ้นยกท้ายๆนะเพราะว่าไม่ง่ายแน่นอนชาตินั้นหรือว่าชายเล็กเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาถ้าดูจากชื่อค่ายเนี่ยทางด้านของอภิชาติมวยไทยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรสู้ทีเด็ด99ไม่ได้เป็นรองนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณอย่างนี้แต่ว่าฝีมือมวยครับก็ต้องบอกว่าจัดจ้านฝีมือมวยจัดจ้านอาวุธมวยมีทุกอย่างครบเครื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นราชศักดิ์จะผ่านชาติอนันต์ได้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นท้ายๆลุ้นกันที่ยก4ยก5ต้นเนี่ย1 2 3ผมบอกให้เลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะอึดอัดหน่อยต้องทำใจแหละถ้าใครที่เชียร์ราชศักดิ์
ก็ประมาณอย่างนี้นะครับส่วนตัวพี่แจ๊ไปที่ราชศักดิ์ชาตินันชาตินันนะนะครับนะครับไม่ผมจะลากไปไงเพราะว่าผมชอบไปที่ดังนั้นราชศักดิ์ไงนะครับก็อ่ะผมก็อย่างที่พี่แจ๊บอกเลยผมชอบพวกแรงปลายนะครับไปมองว่าราชศักดิ์เนี่ยมันก็เคยชกที่นี่อยู่แล้วนะครับน่าจะโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะคู่นี้เราตรงข้ามกันนะครับไปต่อไปครับรายการต่อไปนะครับเป็นรายการของทางวิกหมอชิดครับไปดูกันดีกว่าครับคู่แรกนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือนะนะครับตัดเชือกนะครับฉลามดำนายกเอท่าสลากครับเจอกับภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินทร์เพชรสังวาลสองกาแฟมวยไทยครับเจอกับวิทยกรสวนน้ำทานคีรีถัดมาครับมหามงคลมูฟออนเชียงใหม่ครับเจอกับธนันเพชรดำพอเจริญแพทย์แล้วก็ยังมีแลมโบเล็กต่อโยธาครับชิงแชมป์140ปอนด์กับธนันยอดอีทีปตท.ทองทวีไผ่สีทองเพชรโสพลครับเจอกับสิงห์ฉลามขาวสพงษ์อมรแล้วก็มังกรทองเพิ่มบูดินครับเจอกับธนันเจริญทองพ่องอัมไพครับแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับมวยรอบปูนเสือ2คู่ตัดเชือกนะครับคู่แรกที่จะหยิบยกกันมาก็เป็นคู่ชิงในฝันเลยฉลามดำกับธนันภูมิใจไทยครับจากที่วางไว้พี่แจ๊ดจะได้เป็นคู่ชิงในฝันฝันสลายเลยจับฉลากมาเจอกันเร็วซะเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีใครช่วยเขาได้นะใช่เพราะเขาขึ้นไปบนเวทีเองจับเองใช่ไม่มีการไม่ใช่ว่าประกบนะถ้าประกบเนี่ยคนประกบเนี่ยคู่นี้นะถ้าจะให้แบบว่าประกบคู่ใส่กันนะคนประกบถูกวิจารณ์พอสมควรนะใช่คู่ชิงในฝันไกลๆเลยนะครับคู่นี้ถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมภูมิใจไทยเป็นภูมิใจไทยที่ชนะไปได้ใช่ครับก็ตอนแรกเนี่ยบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยใช่ป่ะผู้ที่ค่ำวอดอยู่ในวงการมวยเนี่ยครับยกให้ฉลามดำเป็นติ่งหนึ่งใช่แต่ถ้าเราดูไว้ดีเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้ไปรองทางด้านของฉลามดำเลยนะก็อันนี้คือเต็งหนึ่งกับเต็งสองถ้าพูดกันตามตรงเต็งหนึ่งกับเต็งสองเลยครับอ่ะคู่เนี้ยโอ้โหสุดที่จะบรรยายนะต้องบอกว่าดูจากฟอร์มที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมดูจากฟอร์มที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่มีจุดอ่อนทั้งคู่เลยนะใช่แทบจะไม่มีจุดอ่อนเลยแทบจะไม่มีจุดอ่อนแม้แต่นิดเดียววันอาทิตย์เนี้ยอยู่ที่ว่าใครพลาดเยอะที่สุดผมบอกให้เลยแล้วมันทันกันตลอดนะครับมันทันกันตลอดฉลามดำดูอาจจะเล็กกว่าแต่ว่าสมองมวยไม่ได้เล็กกว่าภูมิใจไทยครับใช่ไหมมาตรฐานการฟิตซ้อมทุกอย่างเนี่ยคือมันพอกันหมดเลยอ่ะครับก็ต้องบอกว่านี่คู่สุดยอดมากๆอีกคู่หนึ่งซึ่งต้องบอกว่าแฟนมวยเนี่ยต้องติดตามสำหรับคู่ตัดเชือกรอบรองชนะเลิศมวยรอบปูนเสือในครั้งนี้ผมบอกให้เลยว่าตอนเนี้ยทั้งทุกคนน่ะที่ผ่านเข้ารอบรองเนี่ยทีมงานหัวหน้าคณะเขาดูแลอย่างดีเลยยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมครับอาหารการกินทุกอย่างการฟิตซ้อมทุกกระเบียดนิ้วเขาดูแลอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำไอเราเนี่ยไปกระดกตรงไหนก็ได้แต่อย่างเนี้ยไม่ได้เลยนะของก็ต้องซื้อมาเองอะไรมาเองทุกอย่างใช่ป่ะการฟิตซ้อมก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาดูแลอย่างดีไปทางไหนดีพี่แจ๊ดดูแล้วโอ้โหลำบากมากเกินนะคู่ขี้มากอันนี้ลำบากเลยเกินรักพี่เสียดายน้องตัดสินใจยากมากลำบากเลยเกินคือวันนั้นอ่ะให้ดูเลยว่าใครพลาดใครพลาดน้อยกว่ากันคนนั้นชนะเอาผมบอกให้คำเดียวเท่านี้แหละไอ้ภูมิใจไทยก็ไม่ธรรมดาสายจัดตัวนี้ก็แทบไม่มีที่ติคือไม่มีจุดอ่อนให้เห็นเลยแม้แต่นิดเดียวฉลามดำก็เหมือนกันยิ่งต่อยยิ่งเก่งยิ่งต่อยยิ่งเกร็งอ่ะยิ่งเก่งอ่ะขนาดไอ้เพชรสังวานอ่ะจำได้ไหมวันนั้นต้องแบกน้ำหนักเพชรสังวานเท่าไหร่3ปอนด์ยังเอาอยู่เลยใช่ยังเอาอยู่เลยแล้วนี่น้ำหนักเท่ากันแต่เพียงแค่ว่ารอบนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบขึ้นมาต่อย116ใช่ไหมแชมป์รอบรองชนะเลิศเนี่ยขึ้นมาต่อย116เอาหน้าพี่แจ๊ดยังไงดีออกใครดีถ้าออกอ่ะชาตินิยมหน่อยแล้วกันครับชาตินิยมเพราะว่ามวยรอบนี้ถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยตอนนี้มีใต้2คนมีอีสาน2คนครับถูกไหมฉลามดำกับวุฒิกรมวยใต้ประกรณ์กับเพชรสังวาลมวยอีสานครับตัวแทนของคนภาคอีสานอ่ะครับผมชาตินิยมหน่อยแล้วกันไปที่ฉลามดำส่วนบ้านเดียวกันด้วยบ้านเดียวกับพี่แจ๊ดด้วยส่วนผมนะผมกับเรื่องมองของเรื่องรักพี่เสียดายน้องเหมือนพี่แจ๊ดเลยแล้วก็เราวัดกันที่เรื่องของพิกัดน้ำหนักแล้วกันผมมองว่าภูมิใจไทยได้เปรียบเรื่องของเวทพิกัดน้ำหนักฉลามดำเนี่ยเพิ่งจะมาเต็ม114เมื่อไม่นานนี้หรอกนะครับแล้วก็116เนี่ยดูแล้วว่าคือฝีมือเขาจัดจ้านกว่าครบเครื่องกว่าจุกจิกกว่าก็จริงแต่มองเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของพิกัดน้ำหนักตรงนี้เป็นจุดที่ชี้วัดเลยผมมองก็เลยเอียงไปทางที่ทางนั้นไอ้เจ้าภูมิใจไทยนิดนึงก็แน่นอนแหละ116ภูมิใจไทยมวยซ้ายใช่ไหมครับเวลาเตะซ้ายเตะซ้ายดันแทงอ่ะน้ำหนักของอาวุธอ่ะประสิทธิภาพอ่ะพลังความรุนแรงของมันอ่ะครับอยู่ที่ภูมิใจไทยแต่พี่ก็เชื่อเชื่อ
ผมก็เชื่อนะครับท่านผู้ชมผมก็เชื่อคุยกับแชมป์ในตัวแทนคำว่าพี่ผมก็เชื่อว่าฉลามดำเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมมาละทำการบ้านมาละเพราะว่าจะปะทะไม่ได้แล้วก็คู่นี้ท่านผู้ชมดูเลยนะเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยอยากให้ดูเลยตั้งแต่1ถึง5เนี่ยเชื่อว่าแบบอย่างเงี้ยเบียดกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักวิ่งนะเรียกว่าไม่ถ้าจะแซงกันนะแซงตอนนู่นอ่ะ50เมตรสุดท้ายนู่นน่ะโอเคนะครับเดี๋ยววัดกันวันอาทิตย์นี้แล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนคู่ถัดมานะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็เป็นอีก1คู่ที่จะตัดเชือกกันระหว่างทางนั้นเพชรสังวานกับทางนั้นวุฒิกรครับอันนี้ก็มีดราม่าตั้งแต่รอบที่แล้วเพชรสังวาลใช่แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพี่สมานเสถียรเนี่ยแกบอกว่าถ้าทำน้ำหนักไม่ได้ยุบค่ายเลยคราวนี้พี่แจ๊ดว่าไงไปทิศทางไหนดีครับคู่นี้ก็พี่ก็ติดตามข่าวอยู่เหมือนกันก็เพชรสังวาลก็ถือว่ายังมีดวงอยู่บ้างแต่ว่าพอได้โอกาสอีกทีนึงแล้วก็ไฟที่ผ่านมาก็เห็นแล้วนะครับและถึงมาถึงไฟนี้ได้น้ำหนักอีก2ปอนด์ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ก็ได้วุฒิกรถือว่าเป็นม้ามืดที่เข้ารอบมาถึงรอบ4คนสุดท้ายเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเยอะแล้ววุฒิกรนะถ้าต้องบอกว่าถ้าคุณไม่จัดจริงๆนะทีมงานนะถ้ายังซ้อมแบบเดิมๆทำแบบเดิมๆมาต่อยเนี่ยนะสู้เพชรต่างวันไม่ได้ผมบอกให้เลยสู้เพชรต่างวันไม่ได้ด้วยกรณีตั้งปวงยกเว้นเนี่ยแต่ว่าเพชรต่างวันวันนั้นเนี่ยมันอาจจะสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่บอกไม่มีการบอกกล่าวคือแพ้ภัยตัวเองอ่ะเพราะเพชรต่างวันมันก็มีเหมือนกันนะเคยมีอยู่ไฟนึงที่แบบว่าต่อยๆแล้วไม่เอาเลยครับมีอยู่ไฟนึงเสียสมานนี่ก็ตำหนิทางด้านของเพชรสังวานหนักพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าด้วยประการทั้งปวงอ่ะเพชรสังวานยิ่งได้ต่อย116เพชรสังวานอ่ะตัวยืนชิงเลยผมบอกให้เลยเพชรสังวานนะมันมี2คู่ใช่ป่ะครับคู่แรกกับคู่2คู่2เนี่ยเพชรสังวานเนี่ยตัวยืนชิงเลยเหนือกว่าทางด้านของวุฒิกรทุกอย่างแสดงว่าพี่แจ๊ดเลือกที่เพชรสังวานเพชรสังวานแต่ว่าส่วนว่าจะชิงกับใครชิงฉลามดำหรือบุญชัยไทยแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าที่กระแสมันออกมาเนี่ยนะเพราะว่ามวยเนี่ยอะไรมันก็เป็นไปได้ถูกไหมยังไม่ได้เริ่มทำงานเหมือนกันคือหลายๆคนก็คิดไว้ก่อนเลยว่าเพชรสังวานจะชิงกับภูมิใจไทยอ่ะส่วนตัวผมก็เห็นตรงกับพี่แจ๊ดแหละนะครับมองที่เป็นสังวานถ้าเกิดย้อนไปในพิกัด114เนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์วุฒิกรเนี่ยสู้ได้แต่พอขึ้นมา116เนี่ยดูแล้วสู้ยากกันสั้นๆแล้วกันนะครับมาถึงคู่ที่เป็นไฮไลท์1คู่นะครับคู่ที่มีเข็มขัดแชมป์ของเวทีเป็นเดิมพันด้วยระหว่างทางด้านแลมโบ้เล็กกับทางด้านยอด ET ครับไปวิวกับพี่แจ๊ดที่ไลน์เนี่ยมันตลอดนะฮะเวลาไม่พอแล้วพี่แจ๊ดขอสั้นๆเลยคู่นี้ขอสั้นๆเลยขอเพิ่มอีก2ชั่วโมงได้ไหมนะฮะขอสั้นๆเลยนะแลมโบ้เล็กต่อโยธาครับแลมโบ้เล็กต่อโยธารูปร่างดีฝีมือดีอาวุธมวยมีทุกอย่างครับแต่ตรงเนี้ยใจใช่ไม่นิ่งและยังไม่มั่นคงยอดอีทีเนี่ยโอ้โหฟูลออปชั่นถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ตัวใหม่ตัวท็อปด้วยครับยอดอีทีเนี่ยลูกล่อลูกชนเนี่ยแลมโบ้เล็กเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยกระเด็นกระดอนยอดอีทียอดอีทีนะครับใช่เพราะแลมโบ้เล็กเนี่ยคือเด็กมันโตเร็วอายุยังน้อยอยู่เลยนะแต่เส้นทางยังอีกยาวไกลแลมโบ้เล็กเนี่ยอาวุธมวยมีทุกอย่างอะไรก็ดีหมดรูปร่างดีอะไรดีแต่เนี่ยตรงเนี้ยมันรั่วครับก็เหมือนล้อยางรถยนต์อ่ะใช่ป่ะคุณจะแกร่งจะหนาขนาดไหนแต่ว่าถ้าโดนตะปูหรือเข็มตำเข้าไปนิดเดียวอ่ะลมมันออกหมดอ่ะไอ้แลมโบ้เล็กก็จะตายประมาณอย่างนั้นแหละครับผมถ้างั้นเนี่ยผมก็คงสวยไม่ได้แล้วแหละตอนแรกผมชอบนะแลมโบ้เล็กนะเรื่องของการอาวุธเนี่ยหนักแรงแต่ถ้าพอพี่แจ๊ดเนี่ยเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มขึ้นมาเลยอ่ะโอเคมีจุดบกพร่องตรงนี้แล้วก็พอไปเปรียบเทียบกับยอดอีทีที่ช่วงหลังเนี่ยมันได้รับการพิสูจน์มาชัดเจนแล้วเรื่องของอัดแตกยังเดินฟัดเดินชนอย่างเงี้ยเรื่องหัวจิตหัวใจแข็งแกร่งฉะนั้นแล้วไปที่ทางด้านยอดอีทีแล้วกันเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะครับทาง2รายการเนี่ยนะครับมีให้ใครกันบ้างรายการแรกนะครับไปที่ราชศักดิ์นะครับพี่แจ๊ไปที่ทางด้านไอ้เจ้าชาติอนันต์ตรงข้ามกันนะครับคู่ที่2นะครับก็ตรงข้ามกันเช่นเดียวกันนะครับพี่แจ๊ไปที่ฉลามดำผมไปที่ทางด้านภูมิใจไทยส่วนคู่ที่3ตรงกันที่เพชรสังวานนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายไปตรงกันที่ทางด้านยอด ET นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีการรีวิวอีก1รายการที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับWe'll be right back.
ับมาครับยกสุดท้ายเป็นสุดท้ายของมวยไทยสแตนด์ครับแน่นอนครับเรายังเหลืออีกหนึ่งรายการนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินก็ถือว่ารายการนี้เป็นรายการปิดท้ายแล้วก็ชาวต่างชาติให้ชาวต่างชาติทั้งคนไทยคนต่างชาติให้ความสนใจเยอะนะพี่แจ๊คใช่ครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ใช่ครับทุกวันอาทิตย์เราปิดท้ายของแต่ละสัปดาห์ครับก็เจอกันที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินแชมป์ก็นั่งทำงานอยู่ที่นั่นด้วยใช่เป็นทีมงานผู้บรรยายด้วยครับแล้วก็ที่ผ่านมาแฟนมวยทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วรายการปิดท้ายทุกวันอาทิตย์โอ้โหต้องบอกว่าเรียกเขาเรียกอะไรนะพลิกล็อกนะใช่ บางทีบางคนนะเรียกว่าดวงดีมาทั้งวันมาฝันร้ายเอาตอนสุดท้ายใช่ใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีคู่มวยให้เผื่อไปทำการบ้านก่อนดีกว่านะครับไปดูกันดีกว่าว่ามีใครเจอกับใครบ้างครับคู่แรกนะครับราวสตาเกียรติธงยศนะครับเจอกับแสนไกลเด็ดเพชรสีทองนิวจองหวนสสมันดิชลบุรีครับเจอกับเอ็กซ่าสจารุวันนะครับเบิกบานโจนูโวเจอกับทางด้านสองคมบางกอกอลัยยนเพชรลูกเรืองสจต้องปาจีนครับเจอกับทางด้านชายลาภพอหลักบุญถัดมาครับมีเข็มเพชรสพงมรครับเจอกับซูเปอร์แมนสิเจนนิ่มเพชรพระฤหัสศรีนายกทวิตพงศ์ครับเจอกับทางด้านชัยนลินเกตบุญเกินเพชรนำโชคสจต้องปาจีนเจอกับทางด้านเด่นศรีนายกทวิตพงศ์แล้วก็ปิดท้ายกันที่เพชรเมืองใหม่สจรุวันครับเจอกับขุนพลเล็กเบิ้มภูดินครับ1คู่ที่เราจะหยิบยกมาพูดกันนะครับขอเป็นคู่ของทางด้านเบิกบานกับ2คมกันก่อนเลยดีกว่าครับเห็นหน้าเห็นตากันเรียบร้อยครับพี่แจ๊ดไปทิศทางไหนดีครับซ้ายหรือขวาดีคู่นี้ซ้ายหรือขวาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดี เลี้ยวไปลาดเนินก่อนดีกว่านะครับ เลี้ยวไปลาดเนินนะครับช่องสุดท้ายนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าเป็นรายการที่อยู่ในกระแสได้รับความสนใจแล้วก็มวยก็ต่อยกันสนุกเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนมวยทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็เหมือนเดิมวันอาทิตย์นี้นะครับมีเขาเรียกอะไร2พาร์ท2รอบคือรอบแรกก็4คู่รอบหลังก็4คู่นะครับก็ติดตามดูได้นะครับเบิกบานกลับมาแล้วนี่ใช่ป่ะก่อนหน้านี้เขาไปอยู่ในรั้วของทหารใช่ป่ะไปเป็นทหารอยู่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็คือปลดยังไม่ปลดประจำการนะแต่ออกมาแล้วผ่อนผันขอของมาขอตัวมาได้ได้แล้วได้เคลื่อนไหวแล้วใช่ป่ะไปแพ้ที่ต่างจังหวัดมาใช่ใช่ป่ะถูกไหมแต่กับทางด้านของคมเบิกบานก่อนหน้าที่โควิดจะมาเนี่ยเบิกบานต้องบอกว่าเป็นมวยดาวรุ่งดาวโลดสีเสื้อของใครโจนูโวใช่ต่อยทุกครั้งพี่โจนะนักอะไรนะวงนูโวใช่ใช่ไหมใช่มาให้กำลังใจมาถอดมงคลก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นศิลปินที่ชื่นชอบในกีฬามวยไทยอีกคนหนึ่งเบิกบานเป็นลูกศิษย์ของพี่โจเลยนะสีเสื้อเนี่ยไม่ต้องมีใครมาขอใช้พี่โจไม่ให้เปลี่ยนใช้โจนูโวไปตลอดจนกว่าจะเลิกมวยเบิกบานซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ว่าร่างกายยังไม่เข้าที่นั่นน่ะสิถ้าตามความรู้สึกผมนะท่านผู้ชมตามความรู้สึกผมเนี่ยร่างกายยังไม่เข้าที่เจอกับ2คม2คมนี่ประเภทหนักแรงแต่2คมก็เหมือนกันคล้ายๆกันฤทธิเดชที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อคืนน่ะคือต้นจัดแต่ปลายเนี่ยครับก็ไม่มั่นคงเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วเลือกใครดีพี่แจ๊ดคู่นี้เลือกใครดีถ้าเลือกก็ถ้าเลือกนะถ้าเลือกก็ลองเลือก2คมอาวุธมวยหนักหน่วงรุนแรงทุกอย่างครับต้นๆเนี่ยมีโอกาสเช็คบินได้ด้วยเผลอๆดีไม่ดีนะถ้าเกิดกล้าออกนะกล้าออกนะมีสับสองมีอะไรเนี่ยเบิกบานแตกได้นะแต่ว่าเนี่ยเบิกบานจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตอนที่โควิดจะมาเนี่ยเขากำลังแรงขึ้นมานะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เขาต้องไปเรียกว่ารับการฝึกทหารนะครับผมเพราะฉะนั้นการกลับมาร่างกายยังไม่ดีเท่าไหร่ต้องใช้เวลาอีกสักสองสามไฟอ่ะครับผมคิดว่าเบิกบานถ้ากลับมาเนี่ยแข้งซ้ายน่ากลัวมากครับบอกให้เลยแข้งซ้ายน่ากลัวมากและเป็นมวยที่สมองมวยดีคือมันคนละทรงกับทางด้านของเพชรสุขุมวิทเพชรสุขุมวิทเพื่อนร่วมค่ายนี่แข็งแรงแข็งแกร่งดุดันมากแต่ว่าเบิกบานเนี่ยฝีมือพิ้วแต่ว่าร่างกายยังไม่เข้าที่ตรงเนี้ยจะเสียเปรียบทางด้านของสองคมอ่ะส่วนผมก็เห็นตรงกับพี่แจ๊ดเลยชอบไปที่สองคมเหมือนกันชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วสองคมนะครับสองคมนี้ก็คือคมหมัดกับคมศอกสองอันนี่แหละนะครับหน้าค่อนข้างที่อันตรายนะครับไปดูคู่ถัดมานะครับคู่ต่อไปก็เป็นคู่ของทางด้านเพชรรุ่งเรืองกับทางด้านชายล่าครับกลับมาแล้วครับพี่แจ๊ชายล่าหลังจากที่ไปชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติอยู่พักหนึ่งใช่ไปยังไงคู่นี้พี่ทิศทางเรียบร้อยแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จแล้วรับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจเรียบร้อยแล้วชายล่าพอหลักบุญใช่ไหมผ้าสีเสื้อพอหลักบุญถ้าชื่อมวยชายล่าถูกไหมใช่ชื่อเสียงบารมีเนี่ยชายล่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยป๋าก็จัดรายการใหญ่ๆลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลอ่ะใช่ไหมแข้งซ้ายชายล่าซ้ายครับซ้ายตั้งแถบเนี่ยมวยซ้ายเยอะนะอาทิตย์นี้นะใช่แต่ว่าเนี่ยของไอ้เจ้าแชมป์อ่ะสจารุวันอ่ะเพชรลุงเรืองอ่ะทุกตัวนะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นมวยเป็นค่ายมวยที่มีมวยรุ่นใหม่ๆอยู่เก่งๆนะอยู่ในนั้นอ่ะ
ขายยอดแชมป์เนี่ยนะถ้าขายได้เป็นร้อยล้านเลยตอนนี้เก่งทุกตัวใช่ไม่ว่ามวยเล็กมวยใหญ่เก่งทุกตัวครับชายล่าชื่อใหญ่แต่รูปร่างเป็นรองรูปร่างเป็นรองอ่ะซ้อมที่ต่างจังหวัดเหมือนกันซ้อมค่ายภูธรเหมือนกันว่างั้นเถอะแต่ชั่วโมงนี้นะเพชรลุงเรืองสจโต้งปาจินซึ่งซ้อมอยู่สจลูกวันเนี่ยสจลูกวันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นค่ายมวยภูธรที่ทำมวยได้มาตรฐานมากๆแล้วก็นักมวยทุกตัวที่อยู่ในสจลูกวันนะผมบอกให้เลยท่านผู้ชมติดตามดูเถอะเก่งหมดมวยเล็กมวยใหญ่เก่งหมดเอ็กซ่านี่ก็ยังเก่งเลยใช่ฟันธงหน่อยพี่จันคู่นี้ให้ใครเพชรลุงเรืองอ่ะเพชรลุงเรืองสภาพร่างกายสดกว่าดีกว่าบี้เข้าไปบี้เข้าไปอ่ะฝีมือมวยก็ชายล่าไม่ใช่ว่าจะกินเพชรลุงเรืองง่ายๆแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยลุงเรืองดีกว่าทางด้านของชายล่าแน่ส่วนผมนะผมก็เห็นตรงกับพี่แจ๊ดแหละ1คือเรื่องของความมั่นใจ2คือเรื่องของการที่ไม่ได้รั้งเวทีไปนานชกสม่ำเสมอกว่าก็ไปที่เพชรลุงเรืองนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันนะครับที่เราจะมารีวิวกันก็คือคู่ของนั่นเพชรนำโชคกับธนันเด่นครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขุนพลจากของพี่แชมป์สจรวันนะครับไอ้เจ้าเพชรนำโชค117จอน117ปอนด์พี่แจ๊ด117ปอนด์เด่นเด่นรุ่นพี่กระดูกดีเด่นซ้อสู่สะพานควายสมัยก่อนตอนนี้ไปอยู่กับพี่อะไรอะที่บุรีรัมย์ใช่ไหมเจ๊หน่อยเจ๊หน่อยอยู่กับเจ๊หน่อยอะอาจารย์ฉลองศักดิ์อาจารย์ฉลองศักดิ์สอนเทคนิคนะนั่นก็ทำมวยดีนะอาจารย์ฉลองศักดิ์ทำมวยดีทำมวยมีคุณภาพนะแต่ว่าเนี่ยคู่เนี้ยใครพลาดก็หล่นคู่เนี้ยใครพลาดก็หล่นเพราะไอ้เจ้าเด่นเนี่ยมันบ้าบินอยู่แล้วมันกล้าแลกใช่ปะแต่ตัวเนี้ยฝีมือมวยดีกระดูกดีแต่ว่าเนี่ยเพชรนำโชคนะก็อย่างที่บอกอะสจารุวันตอนนี้อย่าขวางครับอย่าขวางเพชรนำโชคเพชรนำชัยเพชรลุ่งเรืองอะไรของเขาทั้งหมดอะเพชรอะแสดงว่าพี่แจ๊ดไปที่เพชรนำโชคแน่เพชรนำโชคเพชรนำโชคเพชรนำโชคคือไอเด่นเนี่ยต้นอาจจะจัดแต่ปลายเนี่ยพี่ว่าต้านไอเพชรนำโชคไม่อยู่เพชรนำโชคเพชรนำชัยสองคู่แฝดคู่เนี้ยสองคนเนี้ยแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับส่วนผมก็ชอบไปที่เพชรนำโชคเหมือนกันแต่ติดอยู่นิดเดียวเพชรนำโชคเนี่ยเป็นมวยมาแทนนะครับแล้วก็เวทพิกัดเนี่ยเขาเพิ่งจะปล่อยมาชกครั้งแรกแต่ก็เอาจริงน้ำหนักเนี่ยเขาเสนอมาในพิกัดน้ำหนักนี้แล้วแหละนะครับคือพิกัดเต็มแหละแต่อาจจะเสียเปรียบเรื่องของการเตรียมตัวเพราะว่าเป็นมวยมาแทนเท่านั้นเองนะครับไปสรุปกันหน่อยนะครับช่องสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าไปแนวทางเดียวกันหมดเลยนะไปที่สองคมไปที่เพชรลุ่งเรืองแล้วก็ไปที่เพชรนำโชคนะครับแต่ก่อนที่จะจากลากันไปในวันอาทิตย์ที่1เนี่ยเรายังมีรายการอีก1รายการนะของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับนักส่งครับก็คู่เองเนี่ยเป็นทางด้านไอ้เจ้าเพชรสุพรรณปอดาลุ่งเรืองนะเจอกับทางด้านทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะวันแรงงานนะครับส่วนย้อนมานิดนึงที่ราชดำเนินก็นัดนี้ก็เป็นนัดเบิร์ธเดย์ของโปรโมเตอร์เพราะว่าต้องชุนเกตเพชรด้วยนะครับนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญแหละนอกเหนือจากเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวแรงงานแล้วนะครับก็ยังมีมวยดีๆให้ติดตามกันอีกเพียบเลยนะครับอ่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ติดตามรายการเราได้นะครับมวยไทยสแตนนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับก็เจอกันเวลาดีๆแบบนี้แล้วก็พิธีกรก็เปลี่ยนมานะครับสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับก็วันนี้เจอกันใหม่ได้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาผมแชมเปี้ยนพี่แจ๊ดนะครับแล้วก็พร้อมทีมงานลากันไปก่อนไปแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ